นี่แชมป์มีควันหลงของมวยโลกคู่ริกกี้ฮัตตันกับแมนนี่ปาเกียวนะครับปาเกียวเนี่ยถลุงฮัตตันจอดแค่ยกที่2เท่านั้นนะครับไปพบกับแชมป์กันครับสวัสดีค่ะแชมป์สวัสดีครับเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคนที่ไม่เคยดูกอล์ฟสนใจกอล์ฟเมื่อมีไทเกอร์วูดส์คนที่ไม่เคยดูมวยสนใจมวยเพราะมีแมนนี่ปาเกียวนักกีฬาที่ร่ำรวยแต่ไม่เคยลืมคนจนเป็นคนจากเอเชียแต่ถูกยอมรับไปทั่วโลกนะครับวันนี้ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ขอนำเสนอวิต่อวิช็อตต่อช็อตในเกมตัดสินบัลลังก์ว่าใครเป็นนักสู้ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับแมนนี่ปาเกียวขึ้นซัดกับริกกี้แฮทเทนครับทุกเสี้ยววินาทีทุกเหตุการณ์ก่อนและหลังไฟตัดสินว่าใครเป็นนักชกที่เก่งที่สุดในโลกสงคราม East vs West Asia หรือยุโรปก่อนชกเสียงจากฝั่งอังกฤษริกกี้แฮทเทนส่งเสียงคำรามขู่ปาเคียวว่าหลังชกคงเดินลงจากเวทีไม่ไหวเพราะหมัดของเขาจะส่งปาเคียวลงเปลอย่างแน่นอนทางฝั่งฮีโร่ฟิลิปปินส์แมนนี่ปาเกียวคู่กลับว่าไม่เกินยก3แฮตเทนตายกลางเวทีแน่และจุดอ่อนที่ใครๆบอกว่าคือท้องของเขาปาเกียวแก้เกมโดยการซ้อมโหดวันละ4ชั่วโมงโดยเฉพาะให้โค้ชเอาของแข็งฟาดท้องทุกๆวันวันละ20นาทีจนตอนนี้ไม่มีจุดอ่อนแล้วไม่ว่าเศรษฐกิจโลกเป็นเช่นไรคนฟิลิปปินโนและคนอังกฤษไม่แคร์ควักกระเป๋าซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมไฟแห่งประวัติศาสตร์และถึงแม้ทีวีคุณจะไม่ได้เสียบปลั๊กแต่ความแรงจากกระแสฟีเวอร์ของแฟนมวยรอบโลกที่เปรียบเสมือนไฟฟ้าแรงสูงจะส่งถึงบ้านคุณแน่ๆในช่วงเปิดตัว2ไฟเตอร์การเลือกเพลงก็สามารถบอกอะไรได้หลายอย่างริกกี้แฮตเทนที่เคยพูดถึงตัวเองว่าคนอ้วนๆที่ชอบดื่มเบียร์จากอังกฤษนี่แหละจะช็อกโลกเลือกเพลงริกกี้แฮตเทนที่สรรเสริญแต่ตัวเองในทางกลับกันขวัญใจมหาชนตากะหลอกปาเคียวกลับเลือกเพลงที่มีใจความสื่อถึงพี่น้องฟิลิปปินส์ฟิลิปปิโนแค่ยกแรกก็ช็อกโลกแล้วเมื่อแฮตเทนในกางเกงสีฟ้าที่ไม่เคยโดนน็อกมาก่อนเลยมาวันนี้กลับลงไปนอนถึง2ครั้งโดยนักข่าวจากอังกฤษถึงกับเขียนว่าพลังหมัดของปาเคียวแห่งฟิลิปปินส์ถ้าเปรียบเป็นรถก็คงถูกจับข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนดเข้าสู่ยก2ยกประวัติศาสตร์หมัดฮุกซ้ายของปาเคียวที่ว่ากันว่าเป็นรถเร็วเกินกำหนดแต่หมัดนี้ตำรวจคงหมดสิทธิ์จับรถเร็วคันนี้เพราะคงตามไม่ทันและนี่แหละครับชัยชนะของแมนนี่ปาเคียวแห่งฟิลิปปินส์ว่าที่นักชกที่ไม่ใช่เก่งที่สุดแห่งยุคแต่เก่งที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมาเขาบอกว่าประเทศทั้งโลกต่างตามหาสิ่งที่เหมือนกันคือความสันติต่อต้านความรุนแรงแก้ไขปัญหาจราจรนะครับปาเคียวได้พิสูจน์แล้วว่ากีฬาช่วยได้ที่ฟิลิปปินส์มีการเขียนว่าถ้าประเทศรถติดถ้าประเทศมีความรุนแรงหรือถึงแม้ประเทศจะมีสงครามกลางเมืองทุกอย่างจะหยุดหมดวินาทีที่ปาเคียวเดินขึ้นสังเวียนและทราบไหมครับปาเคียวคนนี้ในอดีตเคยแพ้นักชกไทยมาแล้วฉะนั้นนักชกไทยเก่งเสมอขาดอย่างเดียวการสนับสนุนอย่างแท้จริงสวัสดีครับขอบคุณครับแชมป์ครับปาเกียวชนะไฟนี้นะฮะเฟรดดี้โรชเทรนเนอร์ของปาเกียวได้เป็นเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยนะฮะสมควรแล้วโอ้โหถือว่าเทรนนักมวยที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ครับเก่งจริงๆขอบคุณทั้งสองท่านนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปตรวจสอบ